ขนมชนิดนี้ก็คือขนมเค้กนะคะหรือว่ากาเล่เดหัวนะคะซึ่งเป็นขนมที่มีรสหวานทำจากแป้งสาลีน้ำตาลไข่เนยนะคะประวัติทำไมถึงเรียกว่าเค้กแห่งกษัตริย์นะคะก็คือประเทศฝรั่งเศสภายหลังผ่านพ้นค่ำคืนวันคริสต์มาสเข้าสู่สัปดาห์แรกของปีใหม่เป็นเวลา12วันบรรดาร้านขนมก็จะทำขนมฝรั่งเศสเรียกว่าปาติสเซอรี่นะคะหรือว่าบูลองเชอรี่ซึ่งจะทำวางขายขนมที่ชื่อว่ากาเล่เดหัวนะคะซึ่งแปลว่าขนมแห่งกษัตริย์ต้อนรับเทศกาลเอพิฟานีเริ่มตั้งแต่วันที่6มกราคมถึง12มกราคมชาวคริสต์เชื่อว่าวันเอพิฟานีคือวันที่พระคริสต์ถือกำเนิดครบ12คืนนะคะตำนานเล่าว่าในวันนี้นักมี3นักกษัตริย์นักปราชญ์ค่ะที่เรียกว่ามาชิวิสมังหรือทรีคิงออกเดินทางจากแดนไกลเพื่อติดตามดวงดาวไปยังเมืองเปเลแฮมนะคะสถานที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเรสเมื่อเดินทางถึงเหล่านักปราชญ์ต่างประจักษ์ว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าจึงได้มอบของล้ำค่า3อย่างคือทองคำสื่อถึงความคู่ควรในตำนานแห่งกษัตริย์กำยานเพื่อถวายบูชาพระเจ้าและในส่วนของประเพณีการทำเค้กกาเล่เดหัวเชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยโรมันค่ะเริ่มจากเทศกาลศักดิ์สิทธิ์เซเทอร์นาเรียนะคะซึ่งเฉลิมฉลองเทพแห่งกษัตริย์เกษตรกรรมรูปแบบเค้กดั้งเดิมจึงทำส่วนผสมเรียบง่ายและมีลักษณะกลมแบนเทศกาลนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวโรมันทุกชนชั้นได้ทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันด้วยซึ่งประเพณีที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่6มกราคมเป็นต้นมาค่ะแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบและหลงใหลก็สามารถไปซื้อทานได้นะคะเวลาตัดออกมาก็จะมีตัวเซรามิกข้างในซึ่งจะมีการแอบไว้ในตัวของขนมเค้กนั่นเองค่ะและก็คือมงกุฎพระราชาค่ะก็จะเริ่มทำการตัดเค้กนะคะเป็นส่วนๆไปสำหรับนับคนว่ามีกี่คนแล้วก็ตัดแบ่งจำนวนไปค่ะภายในนะคะในเค้กก็จะมีเซรามิกเล็กๆมันจุอยู่ข้างในเค้กอยู่เพียงแค่1ชิ้นนะคะเราก็จะมีการตัดแบ่งให้ผู้ใดได้รับตัวเซรามิกที่อยู่ในเค้กก็จะเป็นผู้ได้รับเค้กกาเล่เดหัวนะคะที่มีตัวเซรามิกอยู่ข้างในเซรามิกจะอยู่ที่ใครคนนั้นก็จะเป็นพระราชาชิ้นแรกก่อนกินถ้าไม่แน่ใจว่าใส่ฟันปลอมหรือเปล่าโปรดพิจารณาเพราะฟันของคุณอาจจะหักได้ฟันปลอมคุณอาจจะไม่เหลือสักซี่ตัดจนกระจุยยังไม่เจอยังไม่เจอเซรามิกมันอยู่ชิ้นใดมีกินกันอยู่3คนพ่อแม่ลูกเอาเดี๋ยวต้องกินก่อนแล้วจะรู้ว่าเซรามิกอยู่ณหนใดหรือเท่านี้กินทุกวันมันคงจะเจอนั่นแหละค่ะแล้วนะคะนี่พระราชาเค้กพระราชาคนผู้ชนะเลิศก็คือลูกชายเออเป็นแม่ตะกั่วนะเดี๋ยวที่ลูกเป็นยังไงครับนี่ค่ะไฟมงกุฎ